ชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้และขนมที่น่าทานมากๆตรงนี้3ตัวค่ะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เราเปิดตัวฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับปรบมือครับโอ้โหมันเป็นยังไงไหนเล่าสิอันนี้คือไอเทมใหม่ล่าสุดขนมตัวใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแบบอยากนำเสนอมากๆคือพายนั่นเองนะครับมันเกิดจากขนมทุกวันเสาร์ของที่บ้านเขาจะไม่เอาเรื่องในบ้านมาพูดนะแต่ว่าไปที่บ้านเนี่ยมีธรรมเนียมต้องทานข้าวทุกวันเสาร์เป็นแบบมื้อยิ่งใหญ่มี4คนก็กินยิ่งใหญ่ครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยปิดมื้ออาหารจะเป็นขนมหวานสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ไม่เหมือนกันสักครั้งเท็ดดี้อ๋ออร่อยที่เราทำขายอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผมซึ่งหนึ่งในตัวที่เขาได้รับคำชมติดกันหลายสัปดาห์คือพายเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยทำพายขายดีกว่าเพราะขนาดพวกเราทุกคนชมอ่ะทุกคนต้องกินแล้วอร่อยแน่ๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์ก็เลยเข้าครัวค่ะไปปรับสูตรด้วยกันจนกระทั่งได้สูตรพายแสนอร่อย3ตัวนี้มานี่แหละครับเป็นขนมที่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มาจากความภาคภูมิใจของคนที่ทำให้ทุกคนในบ้านชิมใช่วันนี้นะครับจากครอบครัวของเราจะส่งต่อถึงทุกคนนะฮะที่รับชมอยู่นะครับจะได้ชิมขนมอร่อยอร่อยพายฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับตัวที่หนึ่งครับผมอันนี้คือแอปเปิลพายครับบอกได้เลยนะฮะว่าหน้าตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่หน้าตานะไส้ก็ไม่เหมือนด้วยก็แน่นอนสิฮะอันนี้นะครับคุณผู้ชมไส้ของเรานะครับมาจากแอปเปิลนำเข้ามาเลยนะครับมีผสมเครื่องเทศนิดนึงนะฮะอย่างซินนามอนหรือว่าอบเชยเวลาทานจะหอมมากๆใช่ใครหลายคนถามว่าจะหวานมากไหมเพราะว่าแอปเปิลก็หวานอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับของเรากลมกล่อมหวานกำลังดีนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศด้วยสิ่งที่เราชอบของพายแอปเปิลเนี่ยคือแป้งพายข้างนอกกรอบแล้วก็หอมเนยมากๆข้อต่อไปเวลาทานพายแอปเปิลหลายครั้งจะรู้สึกขัดใจว่าอนเละไปหมดเลยอ่ะแต่พายแอปเปิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยชิ้นเนยแอปเปิลเป็นชิ้นเลยคุณแล้วกินเข้าไปแล้วมันเต็มปากเต็มคำมันนี่ได้เคี้ยวนะครับมันมีส่วนที่นิ่มๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อแอปเปิลจริงๆด้วยอยากให้ลองสำหรับคนที่ชอบทานพายแอปเปิลนะเราเชื่อว่าพายแอปเปิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นพายตัวโปรดของคุณครับผมมาตัวที่สองนะครับอันนี้ก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับหรือว่ารวมรสเบอร์รี่เลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าชอบมากๆเขาเป็นผู้ชายสายเปรี้ยว หมายถึงชอบรสเปรี้ยวนะ คืออันนี้มีทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอร์รี่นะครับโอ้โหหลายอย่างมากๆแล้วก็ความที่เขาเนี่ยมีความเป็นเบอร์รี่เนี่ยกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเขาจะเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็โอ้โหอยู่ในแป้งพายอันนี้เป็นสารแบบลายตะกร้าเลยเราชอบมากๆกับพายตัวนี้เพราะว่าเนื้อเบอร์รี่ยังเป็นก้อนๆอยู่ใช่ครับข้อต่อไปไม่ใช่แค่แป้งพายกรอบๆข้างบนนะอาจารย์เมย์มีเทคนิคด้วยการใส่ครัมเบิลเข้าไปข้างบนด้วยโอ้โหเวลาทานมันจะแบบมีทั้งครัมเบิลแล้วมีทั้งแป้งพายเด็ดมากคนที่ชอบทานของเปรี้ยวเขาก็จะแบบอร่อยจังเลยครับมามีอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบชื่นชมกันไปครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับเอาเลยสุดท้ายเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟเวอริตของอาจารย์เมย์เลยด้วยความที่อาจารย์เมย์เป็นคนสิงคโปร์เขาก็จะบอกว่าทุเรียนจากสิงคโปร์เนี่ยอร่อยมากรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยปรับสูตรค่ะทำพายทุเรียนในประเทศไทยให้อร่อยไม่แพ้กับทุเรียนที่สิงคโปร์เขาบอกว่าพายทุเรียนตัวนี้ของเขาเนี่ยนะคะเป็นพายทุเรียนที่ใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยมันเข้ากันดีมากๆนะคุณผู้ชมนะคุณเชื่อปะทุเรียนนุ่มๆนะปกติเวลาทานก็จะหอมอย่างเดียวใช่ปะแต่ตัวนี้มีทั้งเนื้อมะพร้าวที่กัดเข้าไปแล้วก็กรุบกรุบกรุบเป็นมะพร้าวอ่อนอย่างดีเลยสะใจมากมากแล้วทุเรียนที่ใช้นี่หมอนทองพรีเมียมเลยนะเวลาทานเนี่ยหลายคนกังวลว่าโอ้โหแล้วแบบทุเรียนนี่มันจะกลิ่นแรงไปไหมหรืออะไรยังอันนี้คือเขาเรียกว่ากลมกล่อมและลงตัวมากขนาดผมเนี่ยไม่ค่อยทานทุเรียนคือถ้ามาปุ๊บให้เลือกเนี่ยผมจะเลือกสุดท้ายสุดพอมาอันนี้ปุ๊บโอ้โหผมขออันนี้มาพร้อมกันเลยทานได้ทานง่ายคนที่ไม่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฉุนเกินไปส่วนคนที่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นแล้วก็กินได้แล้วข้างหน้านี่ก็จะเป็นครัมเบิลที่มีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยหลายคนถามนะฮะแล้วพายแบบนี้เราส่งแบบเป็นขายแบบจัดส่งแบบนี้จะเป็นพัสดุยังไงอะไรยังไงนี่นะฮะที่อยู่ข้างหน้าผมเราใส่ในกล่องแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมปลอดภัยแน่นอนหลายคนกังวลว่าไปถึงบ้านเนี่ยจะกลายเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่าไม่นะคะอาจารย์นิสักลงทุนมากใส่พิมพ์พายแบบนี้ที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยให้คุณเลยเรียกได้ว่าคาดหวังว่าขนส่งจะใจดีกับพวกเรา
ใช่ครับเราเลือกขนส่งที่มีคุณภาพใช่ส่งตรงถึงคุณครับคาดหวังว่าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วเราค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าส่งไปถึงมือคุณเสร็จแล้วภายเนี่ยจะออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยได้ไปเสร็จปุ๊บนำเข้าแช่แข็งสักครู่เดียวเนาะประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยออกมาหั่นนะคะอย่างที่บอกนะฮะก็คือตัวพายของเรานะฮะหนักประมาณ1กิโลเลยนะฮะคุณผู้ชม1กิโลกว่าด้วยนะใช่1กว่าๆเนาะแล้วก็บรรจุอยู่ในถาดอลูมิเนียมแบบนี้ซีลสุญญากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีห่อบับเบิ้ลให้ด้วยบรรจุลงกล่องแบบนี้เลยนะครับได้รับปุ๊บแช่เย็นอย่างที่เจ๊บอกเวลาทานเราต้องอุ่นอะไรยังไงมั้ยฮะเอาออกมาอุ่นเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยเทดดี้เขาทดลองพายมิกซ์เบอร์รี่สุดอร่อยของเขาเขาบอกว่านี่ครับป้าผมมาทดลองหั่นครับ10วินาที10วินาทีพอดีเลยครับป้าคือเนื้อตัวเพสข้างในเนี่ยนะคะที่เป็นตัวเบอร์รี่เนี่ยนุ่มเลยอ่ะแล้วก็อร่อยมากๆคุณเวฟความร้อนสูงสุดเนาะครับผมใช้10วินาที10วินาที2รอบค่ะก็ได้พายแสนอร่อยอุ่นๆทานคู่กับไอศกรีมวานิลานะโหเด็ดอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะเก็บต่อเนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นใส่กล่องปิดสนิทแช่แข็งอยู่ได้นาน1เดือนค่ะหรือถ้าเกิดเปิดทานแล้วเนี่ยนะคะอยากใส่ช่องธรรมดาได้1สัปดาห์นะคะอ๋อซื้อไปนะเก็บได้หลายคนบอกโอ้ไม่มีขนาดเล็กกว่านี้เหรอไม่ได้ฮะถาดนี้แหละเราคนจีนกินอะไรปุ๊บต้องเอาให้หนำใจถูกมั้ยฮะซื้อไปอันใหญ่เก็บได้หิวเมื่อไหร่ก็สามารถหั่นกินเย็นๆก็ได้หรืออยากทานร้อนๆก็อุ่นเวฟนิดนึงนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมรุดพายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่นะฮะอยู่ในถาดอลูมิเนียมแบบนี้ขนส่งปลอดภัยแข็งแรงแน่นอนนะฮะซีลสุญญากาศด้วยอากาศไม่เข้าเลยเก็บได้เชลฟ์ไลฟ์นานแน่นอนนะครับบรรจุลงกล่องอย่างดีส่งตรงถึงบ้านนะครับราคาสุดพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมพายอันนี้หนักโลกว่าๆนะเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยครับสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันหรือโทรสอบถามได้ค่ะที่092-265-8968หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูอาหารทานเล่นครับอย่างนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสมาฝากผสมไม่เข้ากันเลยโอเคครับจากนั้นก็มาปั้นแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับหั่นเต๋าเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับม็อกคาโรนะครับใครที่ชื่นชอบรสชาติของผลไม้นะผมแนะนำอันนี้เลยรุตโรนะครับหรือว่าโรผลไม้นะครับอีกหนึ่งแบบนะครับของเค้กโรก็คือแบทเทนเบิร์กโรนะฮะอีกหนึ่งเมนูตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับป๊อปปูล่าโรนะครับ